ค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะไปตรวจสอบกระแสการรณรงค์โหวตโนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกันนะคะว่ามีความเหมาะสมกับสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนค่ะกับการสัมภาษณ์พิเศษจากอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลซึ่งท่านเป็นรองอธิบดีรองอธิการบดีนะคะของฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งดิฉันจิตติศรีดีพร้อมด้วยทีมงานขอทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมกับบทสัมภาษณ์ในแง่มุมของทางด้านนิติศาสตร์นี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่ประสงค์จะลงคะแนนนั้นเนี่ยเรียกว่าการงดออกเสียงเนี่ยนะครับเรียกว่า no vote no. ไม่ใช่ vote no ครับถ้า vote no คือมี yes กับ no ให้เลือกแล้วเลือก no อันนี้ถึงเรียกว่า vote no ครับแต่นี่คือมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแต่ไม่ขอเลือกใครอันนี้เรียกว่า no vote คือมีคะแนนแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนครับนะครับเพราะนั้นก็ต้องพูดในเบื้องต้นก่อนทีนี้ถามว่าของประเทศไทยเนี่ยเรามีตรงนี้เพื่ออะไรนะครับในช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็เหตุมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับเป็นฉบับแรกที่บัญญัติว่าให้ประชาชนเนี่ยมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพูดง่ายๆคือให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่นะครับทีนี้พอการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ก็มีปัญหาขึ้นมาใช่ไหมครับว่าแต่เดิมประชาชนถ้าหากเขาไม่อยากจะเลือกใครก็อยู่บ้านไม่ไปเลือกตั้งนะครับหรือส่งบัตรเปล่าไม่กากบาทเลือกใครทีนี้การไม่ไปเลือกตั้งก็กลายเป็นนอนหลับทับสิทธิ์ไปใช่ไหมครับพอบังคับว่าให้ไปเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องไปที่คูหาทีนี้ไปถึงคูหาไม่อยากจะเลือกใครทำยังไงนะครับก็เลยต้องมีช่องให้ช่องหนึ่งเอาล่ะไม่เลือกถ้าไม่ประสงค์จะเลือกใครเนี่ยนะครับที่มาเพราะถูกบังคับให้มาเพราะรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ก็ให้การช่องนี้คือช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างด้านล่างของบัตรเลือกตั้งเราก็เลยมีช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนมาตั้งแต่ปี25เลือกตั้งปี2544นะครับปี48ปี49ที่เป็นโมฆะไปก็มีช่องนี้นะครับแล้วปี50นะครับแล้วในปี54นะครับก็จะมีช่องนี้ต่อไปนะครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับ2550ก็แบบเดียวกันครับคือบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนั่นก็แปลว่าเรามีช่องนี้ก็คือเพื่อให้ประชาชนที่มีหน้าที่ไปเลือกตั้งนะครับแต่ไม่ประสงค์จะเลือกใครนะครับไปเพราะหน้าที่ก็ให้การช่องนี้นะครับคือช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนนะครับอันนี้คือที่มาของช่องนี้ของเรานะครับซึ่งประเทศในโลกนี้นะครับที่เขาไม่ได้บังคับให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เขาไม่มีช่องนี้หรอกครับถ้าประชาชนไม่ประสงค์จะเลือกใครก็ไม่กากบาทเลือกอะไรเลือกอยู่บ้านไม่ไปเลือกตั้งนะครับที่มีช่องนี้ก็เพราะเราบังคับให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ครับคือเราบังคับให้ประชาชนเนี่ยออกไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการบังคับให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับผลที่ได้ก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรแต่เดิมเนี่ยก่อนจะบังคับให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่คนก็ไปเลือกตั้งประมาณ60%พอบังคับก็กลายเป็น70กว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรนะครับแล้วมันก็กลายเป็นภาระของประชาชนนะครับถ้าไปไม่ได้ก็ต้องไปแจ้งยื่นคำร้องว่ามีเหตุจำเป็นอย่างใดถึงไม่ไปกกต.ก็ต้องมาคอยดูคอยตรวจสอบว่าใครไปไม่ไปอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่สร้างภาระให้แก่ทุกฝ่ายโดยผลที่ได้นิดเดียวนะครับครับแล้วการที่มีการโนโหวตอย่างเงี้ยครับคือจะเหมือนกับว่ามันจะมีผลต่อครับคือการไม่ประสงค์จะลงคะแนนหรืองดออกเสียงคือไม่ประสงค์จะออกเสียงข้าพเจ้าขอไม่ออกเสียงก็ขอให้ผู้อื่นเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นไปงั้นหลักของการงดออกเสียงหรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนคือไม่ประสงค์จะออกเสียงครับเพราะนั้นการกากบาทในช่องงดออกเสียงมันจึงไม่มีผลในทางกฎหมายนะครับทีนี้มันมีการออกเสียงแบบno vote นะครับที่เป็นการรณรงค์ครั้งใหญ่เนี่ยในปี2549นะครับในการเลือกตั้ง2เมษายนนะครับครั้งนั้นเนี่ยมีคนงดออกเสียงถึง10ล้านคนครั้งนั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่แตกต่างจากครั้งนี้เพราะว่าในการเลือกตั้ง2เมษายน2549เนี่ยพรรคฝ่ายค้าน3พรรคในขณะนั้นคือพรรคชาติไทยครับพรรคมหาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับทั้งหมด3พรรคเนี่ยก็บอยคอตการเลือกตั้งนะครับไม่ส่งผู้สมัครนะครับก็โดยเหตุผลทางการเมืองว่าคุณทักษิณยุบสภาหนีการตรวจสอบเรื่องขายหุ้นให้เทมาเซกสิงคโปร์ใช่ไหมครับตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคุณทักษิณยุบสภาเดือนกุมภาครับนะครับแล้วก็เลยกำหนดให้เลือกตั้ง2เมษายนนะครับเลือกตั้งภายใน37วันเนี่ยนะครับแล้วก็
ก็เลยเกิดการบอยคอตขึ้นมาว่านี่เป็นการหนีการตรวจสอบในเหตุผลของฝ่ายค้านนะครับนี่พอมีพรรคเดียวลงแข่งนะครับก็เลยเกิดการรณรงค์ขึ้นมาว่าในเมื่อมีตัวเลือกอยู่พรรคเดียวนะครับถ้าใครที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือคุณทักษิณก็ขอให้กาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนทั้งสถานการณ์ในปี2549กับตอนนี้ไม่เหมือนกันตอนนี้ทุกเขตมีผู้สมัครหมดนะครับมีพรรคลงแข่งถึง40กว่าพรรคสถานการณ์ไม่ใช่มีพรรคเดียวให้เลือกเลยไม่รู้จะเลือกใครต่อไปสถานการณ์คือมีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะครับจึงไม่เหมือนกันนะครับและผลทางกฎหมายเนี่ยผมเรียนว่าในปี2549นั้นก็ปรากฏว่าในหลายเขตนะครับที่มีผู้สมัครลงแข่งแล้วผู้ชนะการเลือกตั้งคือผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยนั้นคะแนนก็แพ้คะแนนโนโหวตนะฮะแต่ก็ได้เป็นส.ส.นะครับเพราะโนโหวตคือโนโหวตจะมากแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าตัวผู้สมัครนั้นเขาได้คะแนนมากกว่าคนอื่นเขาก็ได้รับเลือกตั้งต่อให้คะแนนโนโหวตมากกว่าก็ตามนี่คือเกิดเหตุนี้มาแล้วนะครับในปี2549คือผู้สมัครบางเขตของพรรคไทยรักไทยนั้นคะแนนแพ้คะแนนงดออกเสียงหรือโนโหวตแต่ก็ได้เป็นส.ส.เพราะโนโหวตก็คือโนโหวตไม่ประสงค์จะลงคะแนนคือไม่ประสงค์จะลงคะแนนจึงไม่เอามานับนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็แบบเดียวกันครับผลทางกฎหมายไม่มีครับแต่จะมีผลในทางการเมืองบ้างแล้วแต่นะครับอาจจะถ้าเกิดตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าตัวเลขคนมางดออกเสียงมีมากๆก็จะเป็นการเอามาโจมตีหรือวิจารณ์กันได้ว่าที่เข้ามานี้เนี่ยไม่ชอบธรรมประชาชนเขาไม่เอานะครับคนงดออกเสียงมีมากกว่านะครับก็จะเป็นอย่างนั้นไปแต่ผลทางกฎหมายไม่มีแล้วผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในปี2549ก็มีกรณีแบบนี้มาแล้วนะครับที่ผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่คะแนนแพ้คะแนนโนโหวตแต่ก็ไม่มีผลครับก็เป็นส.ส.ได้นะครับแต่พอดีเลือกตั้งครั้งนั้นมันจบไปเพราะว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับประชาชนนะครับในการกากบาทในช่องงดออกเสียงแต่ว่าไอการกากบาทในช่องงดออกเสียงในหมายถึงว่าไม่มีใครให้เลือกจริงๆถึงการในช่องนี้แต่ถ้าเกิดไม่ว่าใครจะลงสมัครก็ตามก็ไม่ขอเลือกเนี่ยมันก็ออกจะคลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์อยู่บ้างเจตนารมณ์คือว่าให้ไปเลือกตั้งโดยที่ถ้าไม่รู้จะเลือกใครแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยที่สมัครกันมาไม่มีตัวเลือกจริงๆถึงค่อยกาช่องนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่ว่าใครจะสมัครก็ตามยังไงก็จะการช่องนี้อันนี้มันก็คลาดเคลื่อนไปนะครับทีนี้ถามว่าคนจะกากบาทในช่องงดออกเสียงกันเยอะไหมผมคิดว่าสถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันกับปี2549นะครับสถานการณ์ที่มีกระแสของการที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับพรรคไทยรักไทยและพันธมิตรโททักษิณชินวัตรในตอนนั้นนะครับตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้มีพรรคการเมืองลงแข่งนะครับถึง40พรรคเพียงแต่ว่าผลที่ผมเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็คงไม่สบายใจก็คือกระแสคือคนแต่ก่อนนี้ถ้าหากว่าไม่เอาคุณทักษิณไม่เอาเพื่อไทยนะครับก็จะมาการให้ประชาธิปัตย์ทีนี้กลายเป็นว่าก็อาจจะมาการในช่องโนโหวตนั่นคือก็จะมาแบ่งคะแนนไปจากประชาธิปัตย์ได้ตรงนี้ประชาธิปัตย์ก็คงไม่สบายใจนะครับแต่ผมเรียนอีกครั้งนึงว่าเรื่องของโนโหวตหรืองดออกเสียงนี้เนี่ยเป็นสิทธิของประชาชนในการจะไม่เลือกใครนะครับเพียงแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าในการจะไม่เลือกใครนั้นควรต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าไม่มีใครให้เลือกจริงๆถ้าเหมารวมไปว่านักการเมืองทุกคนแย่หมดเลวหมดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องลำบากนะครับสำหรับประชาธิปไตยของเราที่ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับถ้าหากว่าประชาชนเห็นจริงๆว่าไม่มีใครก็โอเคครับงดออกเสียงแต่อยากให้พี่นาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าตั้งป้อมแต่แรกว่าไม่เอาใครเลยนะครับจ่อข่าวร้อนล้วงข่าว